السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمความรักนะครับความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับบรรดานักศึกษาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงนี้นะครับก็พายุเอ่ยนะฝนเอ่ยนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องฟ้าฝนนะสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดเลยช่วงเวลาฝนตกนะครับหรือมีลมพายุหรือมีอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือว่าไม่สมควรนะครับที่เราจะไปบ่นผมใช้คำว่าบ่นแล้วกันด่าทอแบบว่ารู้สึกแบบบ่นอะฝนตกจังเลยแม่งเมื่อไหร่จะหยุดสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยบ่นไปหมดเลยนะครับเรื่องพวกนี้นี่เป็นเรื่องกอดอกกอดัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยเราเรียนวิชาเตาฮีดเรียนให้เรารู้นะครับว่าทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่รู้นะในอิลมุลหรือในความรู้นะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมีหลายอย่างที่มนุษย์ไม่รู้หรอกแต่อัลเลาะห์รู้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนี่แหละเห็นมั้ยพยากรณ์มาว่าอ้าววันนี้อากาศดีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคึ้มมาเลยเห็นอ่ะนี่แสดงว่าเราก็เป็นการคาดคะเนใช้หลักสถิติในการคำนวณเท่านั้นเองแต่จะรู้ไหมว่าตรงไหนตกเป็นยังไงเป้าหมายอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะครับไม่สมควรที่เราจะไปบ่นลำพึงลำพันในเรื่องของการฝนตกนะฝนตกแล้วทำไม่นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้บ่นไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำใหเรานั้นบ่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดีนะครับการพูดแบบนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกิ้วโกรธนะครับแล้วก็เป็นการที่เราไม่ยอมรับในกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโดยปริยายเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับ นะเปิดหน้าที่อะไรครับหน้าที่69ป่ะวิชาเตาฮีดจริงๆครึ่งเรื่องใหม่แล้วหน้า75นะหน้าเท่าไหร่นะหน้า70หน้า70วิชาเตาฮีดนะครับเขาพูดถึงอันกอรอมะจริงๆแล้วเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะอันกอรอมะนะก็คือคนที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับซึ่งอาจจะแค่เรียกอะไรมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นทั่วๆไปเห็นไหมแต่จริงๆแล้วการอวดอ้างเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะอันกอรอมะเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติบางทีคำพูดของเขาการกระทำของเขาเนี่ยมันมุสตะยับเพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากนะครับ นะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเคยเกิดขึ้นแล้วกับบุคคลในอดีตเยอะเลยบรรดาซอฮาบะห์
บรรดาตาบะอีนหรือคนในยุคหลังๆในยุคช่วงหลังจาก300ปีไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเกิดขึ้นเยอะเลยหนึ่งในนั้นก็คือเกิดขึ้นกับของท่านไซนาอุมัรนะบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยที่ท่านไซนาอุมัรสามารถที่จะมองเห็นกองทัพของศัตรูนะขณะที่อยู่ในต่างเมืองนะครับนะขณะที่ท่านอุมัรเนี่ยอยู่บนมิมบัตกำลังคุตบะอยู่นะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ระบุไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นอีกมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเป็นกะรอมัตหรือเป็นคนที่มีเกียรติเป็นวะลีเป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนพวกนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขานะครับด้วยกับความที่เขานั้นใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ในคำพูดของเขาในการกระทำของเขานะครับเพราะนั่นเองครับว่าไอ้ประกอบส่วนหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นคนกะรอมัตได้หนึ่งก็คือต้องพื้นฐานเลยก็คือต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนานะครับไม่ขัดกับกฎหนึ่งกฎใดที่ศาสนากำหนดอยู่เห็นไหมแต่บางคนนี่ถ้าอย่างบางคนนี่ถ้าเห็นอย่างปัจจุบันนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีเรื่องของการดูหมอนี่เห็นไหมหมอเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยก็เรียกของบ้านเราก็จะเป็นพวกเลี้ยงยินเอาไว้มีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นคนกะรอมัตนะครับเลี้ยงยินเอาไว้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วส่วนหนึ่งที่มันเป็นตัวเรากับบุคคลเราจริงๆที่เราเรียกว่ากอรีนนะอายะห์กุรอานก็กล่าวไว้นะครับเป็นนามชื่อหนึ่งซึ่งเป็นกอรีเนี่ยก็คือตัวเราจริงๆแต่อีกเป็นเหมือนกับเป็นเงากับเราเลยจะเกิดก่อนเราหรือจะตายหลังเราได้หมดเลยนะครับแล้วคนที่เลี้ยงยีนเอาไว้ก็สามารถที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ได้เห็นไหมว่าใครเป็นยังไงเวลามาหาหมอเนี่ยเวลาเราสังเกตนะถ้าไปหาหมอพวกนี้เราจะรู้สึกเอ๊มาถึงรู้ได้แล้วมากี่คนทำอะไรไว้อะไรหายยังไงบ้างรู้หมดเพราะพวกนี้เขาเลี้ยงพวกนี้ไว้แต่ไม่ใช่ถือว่าเขาไม่ได้เป็นคนกะรอมัตในยุคนี้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราต้องหลีกห่างคนพวกนี้ต้องหลีกห่างนะไม่อวดอ้างเห็นไหมมันก็มีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของกะรอมัตก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่านะมีเคยเกิดขึ้นนะครับในสมัยของท่านนบีในสมัยในยุค300ปีแรกมีสมัยของท่านอุมัรก็เป็นคนหนึ่งที่เคยบอกเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับตาบีอีนตาบีตาบีนมีหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าบางทีคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรตินะและใกล้ชิดด้วยบ่าวคนที่เป็นวะลีเนี่ยเห็นไหมใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเราไม่สมควรที่จะยกคนที่เป็นคนรักของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเกินเลยไปมันก็เรียกว่ากอลีเลยเถิดไปเมื่อเราเนี่ยให้ความสำคัญเลยเถิดมากจนเกินไปมันก็จะทำให้หลักการศรัทธาของเรานั้นมีจุดประสงค์อื่นเห็นไหมมีจุดประสงค์อื่นนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าการขอดุอาการตะวัสซุลการใช้สื่อในความดีเนี่ยมีในหลักการศาสนานะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไปมองในมุมที่เขาเป็นคนดีในอดีตที่เกิดขึ้นเห็นไหมเวลาคนตายลงเราก็ไปหาเขาไปซียารอกุบูรแต่กลับไปขอดุอาให้เขานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้แล้วจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สมควรนะครับเราต้องหลีกห่างให้มากที่สุดเลยนะเป็นสิ่งที่หลักการศาสนาห้ามเห็นไหมไม่ว่ามันจะมีมุมมองไหนก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งให้เราป้องกันเราเอาไว้นะคนเป็นกับคนเป็นขอให้เราเนี่ยได้ดีเราขอให้คนตายได้เห็นไหมขอให้ชาวกูโบสเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ดีเป็นซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องหลีกห่างเพราะมันจะนำไปสู่การเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นไหมบางทีเนี่ยเราไปเนี่ยไปบนเอาไว้บนกับใครไม่ได้บนกับอัลเลาะห์ตะอาลาทีไปบนกับคนนู้นคนนี้คนที่ตายไปแล้ว
เห็นไหมพอบนแล้วเป็นไงและถ้ามันเกิดมันเกิดนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้นะสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เพราะการบนของเราไม่ใช่แต่ให้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าคนพวกนี้นี่ถ้าลืมอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทำให้แล้วเขาลืมตัวของเขาเองเห็นไหมเพราะนั้นมันมีผลนะครับเรื่องพวกนี้ที่เราเขาอยู่ในบทเรียนที่ให้เรียนเนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ถึงองค์ประกอบว่าถ้าคนตายไปแล้วไม่สมควรที่เราจะไปขอกับคนตายให้คนตายขอต่ออัลลอฮ์เห็นไหมเราขอของเราเนอะปฏิบัติอามานดีของเราเห็นไหมครับแล้วก็ยึดมั่นต่อเราต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆแบบปรุงเปลี่ยนแปลงคนเป็นกับคนเป็นขอได้ไหมขอได้เราขอให้คนตายได้ไหมขอได้แต่การขอรูปแบบไหนวันก็อีกเรื่องหนึ่งการอ่านกุรอานให้การดูอาให้เห็นไหมการทำซอดาเกาะให้การบริจาคให้ทั้งหมดมีหลักฐานมีมูลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เพราะนั้นหลักการศาสนาก็เลยใช้คำว่าซิดุนซะรออียะเป็นการปิดสื่อปิดสื่อก็คือไม่ให้เราเนี่ยคนตายเนี่ยมันจบแล้วเห็นไหมสิ่งที่มันขาดตอนของเขาเนี่ยผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้กับเขาการทำญาริยะห์ให้เขาอันนี้สำคัญเห็นไหมอันนี้สำคัญนะครับมีโอกาสได้ทำต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองวะลาตะซิรุวะซิรตุวิซรออุคร์นะยะกุรอานกล่าวไว้ใครทำแบบไหนรับแบบนั้นกูมูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับความผิดของทุกๆคนในนี้ไม่ใช่แล้วทุกๆคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับความผิดของผมไม่ใช่แต่ในเรื่องของพฤติกรรมโดยส่วนตัวเราทำแบบไหนแน่แบบนั้นเวลาเราเสียชีวิตไปอามันที่เราทำไว้มันก็ถูกตัดขาดแล้วเห็นไหมครับถ้ายังคงอยู่ก็มีอะไรหนึ่งลูกซอแรกขอดูอาให้นี่เรามาขุนตรงนี้ดีกว่าเราเนี่ยบางทีไม่อะเลมไม่รู้ไม่อะไรก็ผลักดันลูกให้มีการศึกษาที่ดีให้มีการปฏิบัติที่ดีให้มากที่สุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยถ้าอยู่กับเราได้ใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีสถิติเนี่ยแม่เด็กลูกจะอยู่กับเราเนี่ยในช่วงเด็กเท่านั้นเองพอโตแล้วเขาก็ออกเป็นอิสระของเขาเพราะนั้นช่วงเล็กๆก็ต้องปลูกฝังให้มากที่สุดนบีเลยใช้มุมมองนี่แหละเห็นไหมในเรื่องของเรื่องของสังคมการตัดเบียลูกเนี่ยว่าให้เด็กๆเนี่ยซึมซับกับอิสลามให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวนะครับว่าเด็กมันจะรับไม่ได้เด็กมันจะรู้สึกสมองแตกอะไรเงี้ยโอ้เรียนไทยมาแล้วผู้ปกครองบางคนกลัวเรียนไทยเนี่ยเครียดแล้วยิ่งเจอช่วงนี้เจอครูจุ๋มเครียดเข้าไปอีกอัลลอฮฺอักบัรหวดแล้วอะไรกันแล้วใช่ไหมยิ่งเครียดกังวลไปหมดเลยโอ้โหโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นกันไปนะครับก็ว่ากันไปตามขบวนการของเขาใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งพอเรียนไปแล้วกลับมาบ้านส่งเรียนหนังสือแขกอีกไปโรงเรียนฟัตุอีนใช่ไหมที่นี่ก็มีปากรัดก็มีไปเรียนอีกกลับมานู่น2ทุ่มการบ้านก็มีไหนจะนอนอีกจะกินข้าวอีกวุ่นวายไปเครียดเรื่องเรียนเห็นไหมเรื่องเรียนหนังสือแขกเรียนกุรอานเรียนสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้สุดท้ายเป็นไงผู้ปกครองบางคนเป็นไงไม่ต้องลงไม่ต้องเรียนแม่งแล้วผู้โรงเรียนแขกไปเรียนไทยอย่างเดียวพอมีนะผมเคยสอนหนังสือเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยอยู่เดียวลูกออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะนานมาแล้วเนี่ยสอนนานแล้ว10กว่าปีแล้วเอาลูกออกเลยไม่ไหวช่วงนี้ลูกเรียนไทควันโดเพราะว่าช่วงนั้นน้องวิวกำลังดังโอ้โหน้องวิวเพิ่งได้เหรียญทองแดงมาเอาไม่ไหวเอาลูกออกเลยเรียนไทควันโดเอาลูกออกจากเรียนศาสนาเอาไปเรียนไทควันโดแทนลาอิลาฮิลลอฮ์เห็นไหมครับนะซัฟฟุลลอฮ์นี่คือผลหนึ่งที่เกิดขึ้นความเข้มข้นมันก็หายไปนะเพราะนั้นเรามาขุนตรงนี้ดีกว่าคนตายไปแล้วจบขอดุอาให้เขา1สร้างบุคลากรรุ่นหลังให้มันดีให้ดีที่สุดละกันนะอย่าให้แจ๋วว่ามันจะต้อง 100% ไม่ใช่ผมว่าให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นปกติของคนวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนู้นแย่พรุ่งนี้อะไรก็ว่าไป2เห็นมั้ยอะไรอีกความรู้ยังประโยชน์ความรู้ยังประโยชน์ไม่ได้มองเฉพาะคนเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวไม่ใช่ความรู้ยังประโยชน์ทุกคนเลยถ้าวันนี้เรามีความรู้เราให้ประโยชน์กับใครก็แล้วแต่เห็นไหมครับ
ความรู้นั้นแล้วเขาเอาไปใช้มันก็เป็นเขาก็ไปใช้เขาก็ไปบอกต่อบอกครอบครัวบอกเพื่อนของเขามันก็เป็นทานน้ำเลยไหลเป็นน้ำเลยเป็นจาริยะที่เขาเรียกไว้มันก็เกิดประโยชน์กับเราวันนั้นวันอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยผลบุญพวกนี้ก็จะคิดคำนวณให้กับเราด้วยเห็นไหมสามก็คืออะไรคืออะไรนะความรู้ยังประโยชน์ลูกที่ขอดูอาให้เห็นไหมครับการทำซอดอกก็การบริจาคทานนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการบริจาคทานถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องที่จะยืนยันของเราได้ในวันกิยามะว่าเราจะเป็นคนที่สละขนาดไหนเห็นไหมเพราะส่วนหนึ่งฮะดิษนบีเนี่ยเลยพูดว่านะเลยมองตัวจริงของดุนยาไว้มองไว้ส่วนหนึ่งนะมองว่าอะไรมองว่าทรัพย์สินจริงๆของเราไม่ใช่ทรัพย์สินที่เรามีอยู่แต่เป็นทรัพย์สินที่เราจะเอาไปกลับไปในโลกอาคิเราะห์นั่นคือทรัพย์สินจริงๆของเราเห็นไหมเรามองนะครับในสังคมปัจจุบันถามว่าเหตุในสังคมมุสลิมเนี่ยเวลาถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยเรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องทรัพย์สินนี่คือเรื่องจริงมีทุกที่ทุกระดับทุกชนชั้นพี่น้องทะเลาะกันขึ้นรองขึ้นศาลก็เรื่องทรัพย์สินนี่แหละเห็นนะเพื่อนฝูงแตกคอกันก็เรื่องผลประโยชน์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญเรื่องทรัพย์สินนี่แหละมันจะต้องเราต้องอย่ามองว่าให้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันหนักกับเราเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่มันหนักกับเราเวลาคนตายลงผมพูดหลายทีนะครับเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยเขามีทรัพย์สินเราต้องเข้าใจเลยนะครับว่าเมื่อทรัพย์สินของคนตายลงจะไม่เป็นของผู้ตายแล้วจะตกไปเป็นของทายาทโดยปริยายทันทีแต่ทีนี้แหละทายาทนี่แหละอร่อยเลยนะครับก็จะมาแบ่งกันละสิเห็นไหมถ้าเยอะหน่อยแบ่งเท่าไม่ได้ผมไม่ยอมครูมูไม่ยอมเพราะครูมูเป็นผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้เยอะกว่าเอาตามหลักการทีนี้งานงอกแล้วใช่ไหมโอ้โหอร่อยนี้ก็แย่ใช่ไหมไปเบียดเบียนนี้อีกไม่ยอมกันเห็นไหมครับสั่งเสียคนที่มีสิทธิ์รับมรดกก็ไม่ได้อีกลาวซียะตะบิวาริซินเราจะสั่งเสียทรัพย์สมบัติของผู้ตายเนี่ยเป็นการสั่งเสียให้กับคนเป็นเนี่ยไม่ได้คนที่มีสิทธิ์รับมรดกเว้นแต่คนทั้งหมดต้องยอมลูก8คนถ้ายอมหมดเลยว่าให้จูได้ทรงไทยหลังบ้านทรงไทยหลังนี้ไปทุกคนโอเคจบแต่ถ้ามีหนึ่งในนั้นไม่มีการแย้งขึ้นมาต้องเข้ามาสู่กระบวนการแบ่งใหม่นะแล้วจะไปยอมยังไงคูมูได้รถมาคันเดียอัลลอฮ์นี้ได้บ้านได้ที่แล้วคูมูจะไปยอมตรงไหนคูมูก็ต้องเรียกร้องเห็นไหมมันเกิดขึ้นกับทรัพย์สินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเองสิ่งหนึ่งนบีก็เลยมีวิธีการก็คือให้เราสละเยอะๆนะครับนะเพื่อให้เรานั้นได้มีประโยชน์เก็บไว้ในโลกอาคิเราะห์ให้มากตอนนี้มาดูหน้า75นะครับ75นะก็พูดถึงเรื่องบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นะคำถามนี้เขาบอกว่าหน้าที่จำเป็นของเราที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของท่านนบีเห็นไหมครับนะการรักในซอฮาบะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซุบูฮะอัศฮาบีเห็นไหมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทออย่าได้ด่าทอหรือพิพาทนะคนในยุคก่อนๆเราเนี่ยอย่าไปด่าทอหรืออย่าไปมีอคติกับคนในยุค300ปีแรกหรือในยุคที่คนที่ใกล้ชิดนบีก็คือบรรดาซอฮาบะห์นะครับไม่ได้เพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังบ่งบอกว่านบีกำลังนั้นปกป้องบรรดาซอฮาบะห์และให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์เพราะเป็นคนหนึ่งที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีในการประกาศศาสนาเห็นไหมเด็กคนแรกที่เขารับอิสลามก็คือไซนาอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮูเห็นไหมครับผู้ชายคนแรกก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูคนในยุคก่อนๆที่สู้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้อิสลามมันสูงเด่นขึ้นมาในจนถึงปัจจุบันนี้
นั่นคือส่วนหนึ่งที่นบีจะต้องให้ความสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงยกย่องเกียรติคนเหล่านี้เช่นเดียวกันรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงพอใจพวกเขาอย่างมากซาลิกะลิมัลคอชิยร็อบบะหนึ่งในองค์ประกอบที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกียรติกับคนพวกนี้ก็คือเขาเป็นคนที่กลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวเห็นไหมซอฮาบะฮ์เนี่ยบ่มถูกบ่มฟักเขาเรียกปลูกฝังจากยุคยาฮิลิยะยุคเปลี่ยนถ่ายยุคที่มีแต่ความเสื่อมโทรมของสังคมฆ่าคนทั้งเป็นเห็นไหมการทำซีนาการฆ่าลูกตัวเองการเรื่องของเงินทองดอกเบี้ยทุกอย่างมีหมดเลยเกิดขึ้นเลยในยุคนั้นเห็นไหมครับนบีมาเปลี่ยนทั้งหมดเลยพลิกจากหน้ามือเป็นจากหลังมือเป็นหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือพลิกเลยเพื่อที่จะให้อิสลามเนี่ยเข้ามาเห็นไหมเมื่ออิสลามเข้ามาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเขาเรียกให้ยุคุรยุฮุมมินัสซุลูมาติอิลานูดคนในยุคนั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนทายนะครับจากสิ่งที่มืดมนให้ออกไปสู่สิ่งที่เป็นแสงสว่างนี่คือส่วนหนึ่งของบรรดาซอฮาบะฮ์เห็นไหมไซนาอุมัรเนี่ยถึงขนาดที่เคยที่จะฆ่าลูกของตัวเองก่อนที่อิสลามจะเข้ามาเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ด้วยความที่อิสลามเข้ามาเห็นไหมครับนบีเข้ามาด้วยกับอัคลักที่ดีอิสลามมาเนี่ยไม่ได้มาใช้หุกมมั่วซั่วไม่ได้มาฟันธงกันว่านู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ใช่แต่อิสลามมาด้วยกับการที่เอาการมีมารยาทเข้ามาเกิดขึ้นมาเติมเต็มกับเราเห็นไหมคนในยุคนั้นเนี่ยเป็นไงมืดนะเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นยุคใหญ่ที่ยะยุคที่มันสังคมเสื่อมเนี่ยให้กลับมาดูยุคปัจจุบันมีหมดเลยอะไรที่ไม่เคยมีที่เราที่ว่ามันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้เห็นไหมผมเคยตั้งคำถามนะครับมันมีส่วนหนึ่งที่มาวิเคราะห์ในหลักการศาสนาที่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ลงบทบัญญัติในเรื่องของการห้ามแต่งงานกับบรรดาสตรีผู้ชายเนี่ยจะห้ามแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยในสามประเภทห้ามแต่งงานแค่เลยว่าดาอิมันอับดาตลอดการยันเกียมัตจนตายจากกันเลยห้ามเลยหนึ่งก็คือคนที่เป็นกอรอบะเป็นญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิดก็น่าจะมีอยู่ประมาณ7จำพวกใครบ้างล่ะผู้ชายนะครับผู้ชายห้ามแต่งงานกับแม่ตัวเองแต่ห้ามแต่งงานกับลูกสาวเนี่ยประมาณนี้ญาติใกล้ชิดห้ามแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวเห็นไหมน้าสาวหรือป้าลูกพี่ลูกน้องทางด้านฝ่ายชายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการห้ามแต่งงานคำถามที่เกิดทำไมอายะกุรอานถึงต้องลงแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าถามในนี้ทั้งหมดมีใครที่คิดจะกล้าแต่งงานผู้ชายนะคิดแต่งงานกับแม่ตัวเองมีไหมไม่มีคิดยังไงคิดให้แตกหัวแตกตายก็ไม่มีนะครับแต่ทำไมอายะกุรอานถึงต้องลงมาซึ่งในทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะไม่มีวันเกิดขึ้นเป็นอันขาดเลยแต่นี่ดูสิหุกกลมของรัตนาเนี่ยไม่มีล้าสมัยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะรู้ในยุคปัจจุบันและกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าในสังคมปัจจุบันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันอัยซุบิลละมีไหมแม่แต่งงานกับลูกตัวเองมีไหมมีเดี๋ยวนี้มีแล้วเมืองไทยก็น่าจะมีแล้วเมื่อก่อนมีเมืองนอกผมอ่านข่าวเจอเห็นไหมในรัฐหนึ่งของอเมริกาลูกกับแม่แต่งงานกันรักกันเอางี้ดีกว่ารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่แบบสามีภรรยาน่ะพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าในความรู้สึกเนี่ยจริงๆเนาะโอ้ยเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็ไม่คิดแบบนั้นเห็นไหมครับมีไม่มีถามว่าถ้าวันนี้อายะกุรอานไม่ห้ามเนี่ยเป็นไงมันเป็นทางออกที่ทำได้แน่นอนพ่อกับลูกมีไหมเพียบเลยโอ้โหขังกัน10ปีมีท้องแล้วลูกอีกลูกโอ้เพียบบรรณาเลยถามว่าถ้าอายะกุรอานไม่ห้ามลงมาเนี่ยเสร็จไหมแน่นอนเหลือเกินมันต้องมีคำพวกนี้วินิจฉัยออกมาว่าต้องได้แต่นี่คือการห้ามนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้ห้ามเห็นไหมครับนี่สังคมในยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นความเสื่อม
เห็นไหมผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าขยะแขยงเลยในยุคยาฮิลิยะห้ามแต่งงานประเภทที่สองคือห้ามแต่งงานกับแค่เรียกอะไรอ่ะความเป็นเชื้อสายสัมพันธ์การแต่งงานห้ามแต่งงานกับแม่ยายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้เชื้อสายเราแต่งงานกับลูกสาวแล้วโอ้ยแม่ยายเพิ่ง35เรา25ลูกสาวก็20เพราะแม่คนนั้นมีลูกเร็วแม่ยายยังสวยอยู่เลยเลิกกับลูกไปแต่งกับแม่ยายไม่ได้ห้ามหลักการศาสนาห้ามเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็นั่นแหละถ้าไปดูในสังคมในมุมกว้างๆไม่ใช่สังคมมุสลิมมีไหมมีนะการแต่งงานที่ห้ามตลอดการประเภทที่3ก็คือการแต่งงานในเรื่องของการเป็นพี่น้องร่วมการดื่มนมร่วมกันเขาเรียกว่าอัรฎออะห์นะการดื่มนมร่วมกันเนี่ยอย่างเช่นกับผู้หญิงคนหนึ่งรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีนมพอเพียงนะผมก็เอาลูกผมไปฝากใช่ไหมบางเขาก็เอาลูกบางเขาไปฝากลูกบางผู้ชายลูกผมผู้หญิงไปฝากกินนมคนนี้เดียวกัน5อิ่ม5อิ่มนะครับไม่ใช่5อึก5อิ่มก็คือ5มื้อนั่นแหละวันเดียวก็หมดแล้วแล้วเด็กมันกินเยอะแล้วก็เช้ามากินไปละอิ่มหนึ่งหลับปุ๋ยเลย3วันเต็มที่พอเลี้ยงกันข้อกฎของมันก็คือกิน5อิ่มไม่เกิน2ขวบนี่คือหลักการศาสนาเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาระบุเอาไว้ในฮะดีษนบีว่าไว้ในบรรดาหนังสือฟิกต่างๆก็ระบุไว้การห้ามแบบนี้พอ2ขวบเป็นไงไม่เกิน5อิ่มเด็กไม่เกิน2ขวบเด็กที่กินนมผู้หญิงคนเมื่อกี้แหละไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยเขาเป็นพี่น้องกันเป็นมะห์รอมกันได้ด้วยเพราะแต่งงานกันไม่ได้ผมกับลูกบังเนี่ยผ่านเลยไปไหนผมจะไปไหนเรียกลูกบังก่อนพาน้องไปหน่อยเพราะว่าไปด้วยกันได้ไงไปเป็นไม้กันหมากันได้ไปเป็นกันด้วยกันได้เพราะว่าแต่งงานกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เราลูกผู้หญิงเอ้ยเอาไอ้บังไปด้วยใช่ไหมเอาบังไปด้วยกับบังเดินตามไปด้วยกันได้และลูกของแม่ลูกของผู้หญิงคนนั้นก็ห้ามมาแต่งงานกับเด็กที่เขาเลี้ยงด้วยเพราะกินนมเต้าเดียวกันนี่คือสถานภาพของการห้ามแต่งงานใน3สถานภาพเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเองเนี่ยเข้ามาในเรื่องตรงนี้ก่อนว่าพอเข้าไปอยู่ยุคซอฮาบะห์ยุคยาฮิลียะห์ยุคนั้นเนี่ยมีหมดเลยนะในเรื่องของการทำผิดประเวณีที่มันอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีการฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเมื่อซอฮาบะห์เมื่อนบีมาเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดเลยเอาอิสลามเข้ามาเห็นไหมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่เป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือเนี่ยมาตุ้นในการที่เรานั้นได้รับการเป็นอิสลามพอเข้ามาถึงปุ๊บซอฮาบะห์อยู่เคียงข้างอยู่เคียงข้างท่านนบีนบีใช้เวลา13ปีบ่มซอฮาบะห์นะปลูกฝังเรื่องของหลักการศรัทธานะครับเรื่องของความกลัวความหวังให้กับบรรดาซอฮาบะห์ไว้เลย13ปีพออพยพเข้าสู่นครมะดีนะห์ฮุกมอะไรมาเนี่ยรับหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอาวะลุดดีนมาอาริฟตุลลอฮ์สิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญเราเรียนแล้วเราอยู่ในบริบทของการศึกษาอยู่นะครับศึกษาเพิ่มเติมแล้วเรียนไปแล้วเพิ่มเติมให้มันย้ำเตือนเข้าไปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีเลยบอกเป็นแนวให้กับเราอิฟตะฮูอะลาซิบยานิกุมอาวะลันกะลิมะตันนบีกล่าวลิลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกเด็กเล็กๆเนี่ยพวกท่านจงเปิดปากเขาหรือใช้คำพูดแรกของเขาด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเด็กจะพูดได้ให้พูดเรื่องอัลลอฮ์ก่อนเฮ้ยผมเคยฟังทีแรกเมื่อก่อนเลยนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่พอเข้ามาดูในหะดีษของท่านนบีจริงๆแล้วคือการตัรบียะห์อบรมลูกจริงๆแล้วให้เรียกลูกก่อนอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วสอนไปเลยนะครับลูกไม่รู้เด็กไม่รู้เนี่ยแม่โตมาเขาก็ยังไม่รู้หรอก5 6ขวบแต่ให้เรียกก่อนเรียกอัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนเยอะๆเพื่อให้เขาได้ซึมซับในเรื่องพวกนี้ก่อนเห็นมั้ยพอค่ํามันซึมซับถึงเรื่องของเข้าไปสู่ภายในแล้วตอนนี้เดี๋ยวสิ่งอื่นมันก็จะง่ายอินชาอัลเลาะห์แล้วก็หวังแบบนั้นนะครับให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นคําแรกเนี่ยบางคนเป็นไงตัวครูเนี่ยเขาพูดนะ
บรรณาคณาจารย์อุลามะเขาพูดเขาบอกให้ใช้คำพูดแรกเนี่ยให้พูดเรื่องอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์เยอะๆก็ต้องพูดแบบนั้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดไปเถอะนึกอะไรไม่ออกกันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดกับลูกไปเวลาคำพูดที่แรกที่เขาหลุดออกมาเขานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเห็นนะครับนี่คือการปลูกฝังในเรื่องของหลักอะกีดะห์เกิดขึ้นพอมันโตขึ้นเด็กโตขึ้นก็ง่ายในการที่เราจะตกแต่งเห็นไหมซึ่งปกติพอเข้าวัยรุ่นมันก็จะเลี้ยวหน่อยไม่ตรงตามที่เราว่าก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ประคองเขาให้มันอยู่ในกรอบไม่ให้มันหลุดกรอบจนเกินไปบางคนหลุดไปหลุดมาลาออกซะนี่ลาออกจากการเป็นมุสลิมซะเพียบเลยทีนี้เห็นไหมแล้วผมเคยเจอไปแปลนเอกสารอยู่ที่หนึ่งเขาก็มารับหน้าบ้านเลยพอมารับถึงปุ๊บดูนะความปวดร้าวเนี่ยปวดร้าวเลยพอมารับมาถึงหน้าบ้านเสร็จเขาก็นั่งเขาบอกเป็นไงสบายดีสบายดีนานแล้วนะ20ปีแล้วพอถึงเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเคยเป็นมุสลิมเขาว่างั้นผมเป็นมุสลิมที่ช้ำไปกันนั้นอีกเขาบอกว่าย่อเขาเป็นครูสอนหนังสือแขกเป็นครูแต่ย่อเขาเนี่ยน่าจะไปได้แม็กเขาก็คือเป็นมุอัลลัฟเข้าใจนะครับก็นู่นเลยยุคก่อนของเขาเลยเขาก็ท่องให้ฟังให้หมดเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟาติฮาท่องคล่องปรือเลยอะลีบาตาแล้วโอ้โหเก่งมากเลยบางคนนี้ท่องลิ้นเนี่ยแบบว่ามันอ่อนนุ่มไงคนสอนผมเนี่ยเรียนหนังสือแขกกับย่อกับปะผมเนี่ยจนผมสอนหนังสือแขกสอนอะลีบาตาเด็กเห็นไหมพอปะเสียเป็นไงอยู่กับมะก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองก็เลยลาออกจากการเป็นอิสลามซะพอมะลาออกลูกก็ต้องลาออกด้วยเห็นไหมพอผ่านเข้าก่อนจะเข้าโรงงานเจอสาภูมิก็ไหว้โชว์ครูมูเป็นทีนึงนี่ไหว้เลยไหว้โชว์อัลลอฮฺอักบัรเมื่อกี้เพิ่งท่องฟาติฮะให้ฟังแป๊บเดียวไหว้โชว์ไปแล้วออกไปแล้วลาออกไปแล้วเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นไงพอเห็นแล้วรู้สึกอัลลอฮฺอักบัรหัวใจมันรู้สึกห่อเหี่ยวเลยโอ้โหขนาดสอนหนังสือแขกยังล่วงได้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเรื่องตรงนี้สำคัญก็ต้องฟูมฟักเรื่อยไปนะครับประคองไว้อย่าให้แตกอย่าให้มันหลุดทางประคองเอาไว้ดีๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยยืนยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยืนยันนะนบีบอกคอยลุกุมกอรนียุคที่ดีที่สุดหมู่คนที่ดีที่สุดหรือผู้คนที่ดีที่สุดก็คือคนในยุคของฉันซุมมัลลาซียะลูนะฮุมต่อมาก็ถัดจากนั้นนะซุมมัลลาซียะลูนะฮุมต่อมาก็ถัดจากนั้นซอบัตเนี่ยรายงานไว้หมายความว่าพูดแค่เนี่ย2ครั้งแล้วก็มาเว้นวรรคว่าลาอัตรีฉันไม่รู้ว่า2หรือ3ครั้งว่าพูดแบบเนี้ยนบีพูดแบบ2หรือ3ครั้งเพราะดิสนีย์เป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะครับก็เขาก็เลยนักวิชาการก็เลยมาวิเคราะห์นะในคำว่ากอรนีแล้วหลังจากนี้ถัดจากนี้นบีพูด3ครั้งนะครับจากรายงานที่ชัดเจนหมายความว่าใน1กุรูน100ปีแสดงว่า300ปีแรกที่เราใช้กันติดปากก็คือยุคซะลัฟนะหรือยุค300ปีแรกเนี่ยเป็นยุคที่ปลอดภัยด้วยกับหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะนั้นคอยรุนนัสเห็นไหมกลุ่มชนที่ดีที่สุดก็คืออะไรเห็นไหมกลุ่มชนที่อยู่พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีเค้าเรียกยกเกียรติบรรดาซอฮาบะห์ขนาดนี้เลย200ปี300ปีนักวิชาการมาถกเถียงกันอีกครับว่ากอรนุนเนี่ยช่วงทศวรรษนึงเนี่ยหรือว่าช่วงถัดจากเนี่ยกี่ปีนะบางท่านบอก40ปีบางท่านบอก70ปีแต่ที่เป็นที่มัชฮูดที่สุดเลยก็คือ100ปีเห็นไหมครับหลังจากนบีเสียชีวิต100ปีก็เป็น300ปีเพราะนั้นในยุค300ปีแรกเป็นยุคที่ปลอดภัยคือเป็นยุคที่อะไรที่ปลอดภัยหรือว่ามันไม่มีอะไรที่มันเหนียวนั้งในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของหลักการปฏิบัติเพราะมันยังอยู่ในช่วงที่มันยังใกล้ชิดกับท่านนบีอยู่เห็นไหมคนที่เห็นนบีอีหม่านกับท่านนบีนะครับแล้วก็
อยู่ในช่วงนั้นเห็นอีหม่านแล้วก็ตายเรียกว่าซอฮาบะห์เห็นไหมต่อมาคนที่เห็นซอฮาบะห์และก็อีหม่านเป็นมุสลิมอยู่ตรงนั้นเรียกว่าตาบีอีนคนที่เห็นคนหลังจากนั้นอีกนะครับเห็นด้วยศรัทธาด้วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วเขาเรียกว่าตาบีตาบีนเขาเรียนกันมาสุดถึงแค่นี้300ปีในบรรดามัซฮิบมัซฮับต่างๆทั้ง4ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันอิหม่ามอบูฮานีฟะเห็นนะครับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกีทั้งหมดนี้ก็อยู่ในนี้แหละนะอยู่ในยุค300ปีนี่แหละนะครับเพราะนั้นเป็นยุคนี้เป็นยุคที่มีความปลอดภัยในทุกๆเรื่องเลยนะครับในเรื่องของอากีดะห์หลักการปฏิบัติมันยังใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นบียืนยันแบบนี้คนที่ดีที่สุดแสดงว่าซอฮาบะห์ดีที่เป็นยุคที่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดใกล้ชิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทำของซอฮาบะห์ฮุกกลมก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับคูรฟะอัรอชิดีนอันมะฮดียินอับดุอะลัยฮิมบินนะวาญิซเห็นไหมหะดีษนบีเลยบอกไว้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยต้องยึดให้มั่นกัดให้มั่นเหมือนฟันกรามต้องเอาให้แน่นเลยเพราะนั่นเองแนวทางซุนนะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เราก็ยึดถือตามได้เห็นไหมเพราะหะดีษนบีก็เยอะแยะนะครับที่พูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อมาอีกบะอ์ดุฮุมกาวมุนนี่คือความเสื่อมในหะดีษบทนี้นะครับพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์เดี๋ยวผมอ่านตรงนี้ให้จบก่อนนะแล้วมาอธิบายหะดีษนี้นะครับเดี๋ยวมันไม่จบข้อนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ขนานนามเขาว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและพวกเขาเนี่ยเป็นบรรดาผู้ที่มุจตะฮิดเป็นผู้ที่วิริยะอุตสาหะนะในการวินิจฉัยเห็นไหมในการที่จะเข้าถึงในหลักการศาสนาเพราะซอฮาบะห์เนี่ยมีความรู้ก็มีไม่มีความรู้ก็มีเป็นคนอาวามทั่วไปก็มีจำสี่กุ้นอย่างเดียวก็มีหลากหลายเลยคนมีความรู้ที่เป็นแถวหน้าในชั้นซอฮาบะห์นะครับคนพวกนี้นี่นบีก็จะให้กระจายไปออกไปดะวะตามหัวเมืองต่างๆเห็นไหมตามสถานที่ต่างๆเห็นนะครับได้เข้าใจในหลักการศาสนานบีเลยพูดกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ฝากมาถึงเราท่านทั้งหลายไว้หลายอย่างเช่นกับนบีบอกว่าอาลีเนี่ยเห็นไหมฉันเนี่ยคือแค่แรกคือนครความรู้นบีว่าอย่างนั้นแต่อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุน่ะคือประตูแห่งความรู้เพราะฉะนั้นก่อนจะไปหานบีไปหาอาลีก็พอแล้วฮะอาลีเป็นคนมีความรู้เห็นไหมครับอิบนุอับบาสท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสก็เป็นคนมีความรู้นี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยซอฮาบะห์นะคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความประเสริฐเข้าสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับที่นบียืนยันก็มี1อบูบักรอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีตอลฮะบินซุเบรอับดุรเราะห์มานบินเอาฟนะซาอ์ดบินอบีวะกอสนะซะบินเซดเซดนะอบูอุบัยดะห์นะอันจะรอห์นะบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับคือคนที่มีความประเสริฐเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ1ก็คือกลุ่มมุฮาจิรินคนที่อพยพไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ก็คือกลุ่มชนอันซอร2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มที่มีความดีที่สุดที่นบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดเอาไว้ด้วยดำรัสไว้และก็นบีก็ได้บอกเอาไว้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเองเวลาเขาบอกเรียนแบบให้เรียนแบบ2คน2กลุ่มนี้เป็นมุฮาจิรินเป็นผู้อพยพที่ดีเห็นไหมเป็นอันซอรเป็นพ่อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านที่ดีโดยกับการที่เรานั้นเอาอิสลามเข้าไปนะครับเอาอิสลามเข้าไปนะต่อมาอีกนะฮะดีษนบีที่ผมเมื่อกี้กลับมาเรื่องของฮะดีษนบีก็จะอธิบายต่อที่นบีบอกคอยรูกุ้มกอรนีซุมมัลละดียาลูนะฮุมกลุ่มชนที่ดีที่สุดก็คือกลุ่มชนเขาเรียกยุคของท่านนบีและก็เพื่อนสนิทนบีบรรดาอัสฮาบของท่านหลังจากนั้นก็คือยุคร้อยปีร้อยปีร้อยเป็น300ปีนบีก็พูดต่อมาบะตุฮุมเกามุนแต่หลังจากนี้จะมีกลุ่มชนอยู่4จำพวกนะก็คือยุคเรานี่แหละเขาจะมีลักษณะแบบนี้
ยัชฮาดูนาวาลายุสตัชฮาดูนะกลุ่มคนที่หนึ่งกลุ่มชนที่หนึ่งนะครับที่นบีพูดไว้กลุ่มชนที่ดีเนี่ยผ่านไปแล้วเราจะเรียนแบบกลุ่มชนที่ดีได้มาดูกลุ่มชนที่นบีบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องหลีกห่างมีอะไรบ้างหนึ่งนะการเป็นพยานในขณะที่ไม่มีการร้องขอในคำพูดตรงนี้หมายความว่าคนในยุคสุดท้ายเนี่ยลักษณะของตัวของเขาเนี่ยไม่เป็นที่ซิกก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจไม่ได้เห็นไหมลักษณะไม่ดีนี่เขาใช้ลักษณะไม่ดีแต่อยากเป็นพยานอยากจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้ไม่ใช่เป็นกลุ่มยุคที่ดีที่สุดไม่ใช่นะครับกลุ่มชนที่สองก็คืออะไรวายคูนูนาวาลายุตมารูตามานูนาเห็นไหมนบีก็พูดอีกหลังจากเนี้ยจะมีคนที่ถ้าเรียกไม่มีคุณสมบัติของการเป็นพยานได้ไม่มีเห็นไหมการเป็นพยานเนี่ยมองได้หลายมุมเลยนะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเป็นพยานการนิกะการเป็นพยานในเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันก็เข้าด้วยแต่บ้านเราเนี่ยการเป็นพยานอีกอันหนึ่งก็คือการเป็นพยานนิกะผมว่าคุณลักษณะของการเป็นพยานนิกะเนี่ยเราต้องพินิจพิจารณานะครับบรรดานักศึกษาทุกท่านเลยถ้าเราจะแต่งงานให้ลูกหลานของเราหาคนที่เป็นพยานที่เรามองว่ามีคุณสมบัติหน่อยหนึ่งในการเป็นพยานฟังให้ดีนะครับการนิกะเนี่ยจะถูกซ้อหรือใช้ได้ในการแต่งงานจะมีอยู่5อย่างองค์ประกอบมันแต่ที่สำคัญที่สุดใน5อย่างเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างที่มันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งก็คือวลีผู้ปกครองฝ่ายหญิง2ก็คือพยานนะชาฮิดุนอัดดะไลนีนะพยานที่ยุติธรรม2ท่าน2ประเภทนี้มีปัญหามากเลยมีปัญหามากเลยคนเป็นวลีเห็นไหมดูนะกุศโลบายของคนยุคก่อนๆเนี่ยคนเก่าๆตัวครูบ้านเราเก่าๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเขาจะเป็นวลีใครเนี่ยเขาไปแต่งงานใครเนี่ยเขามาถามก่อนเลยเอ้ยไอ้หวังมึงไปละหมาดตาบัสซะก่อนป่ะเห็นไหมโอ้สวยงามเพราะไม่งั้นกฎของการเป็นวลีมันไม่ซ้อมันใช้ไม่ได้ไปก่อนไปเพราะวลีฟาซิกนิกะห์บาติลนิกะห์ไม่ซ้อในมัซฮับชาฟีย์ยิ่งแล้วเลยรายละเอียดเยอะมากเห็นไหมครับป้องกันทั้งหมดเลยป้องกันทั้งหมดใช้ไม่ได้เอ้ามองยังไงวลีฟาซิกวลีไม่ดีเอาเงี้ยวลีประพฤติชั่วเขาพิจารณาแบบไหนพิจารณาแบบไหนมองไม่รู้หรอกถ้าจะบอกคุมูไม่ดีเป็นไปไหนเป็นไปได้ก็มองไม่รู้โอ้โหแล้วจะไงล่ะใส่หมวกเดินกันเพียบเลยแล้วจะมองใครดีไม่ดีเขาก็ให้ดูว่าขาดละหมาดเวลานึงเนี่ยถือว่าเป็นฟาซิกแล้วเขาพิจารณาแบบนี้เอาพื้นฐานง่ายๆก่อนเพราะไอ้ปัจจัยบุคคลเนี่ยไอ้เรื่องการทำไม่ดีไม่มีใครไปรู้หรอกถูกไหมถ้าเขาทำของเขาคนเดียวเนี่ยแต่เอามองว่าถ้าเขาละขาดละหมาดเวลานึงเนี่ยไปคุณสมบัติไม่ผ่านตาบัดให้ก่อนเรียบร้อยถึงจะผ่านวัดพยานเช่นเดียวกันนะชาฮิดุนอัตไลนี่พยานที่เป็นยุติธรรมเนี่ยต้องไม่เป็นพยานฟาซิกพิจารณาแบบไหนเห็นไหมครับบางคนเนี่ยเขาให้กดนู่นต้องเตาบัตเป็นปีกว่าจะเป็นพยานได้นะอัลลอฮฺอักบัรเพราะนั้นเราก็ต้องดูพิจารณาดูนะครับคนเป็นพยานในการที่จะทำการนิกะห์ลูกหลานเราเห็นไหมเพราะมันซ้อมไม่ซ้อมมันอยู่ที่เขาด้วยตรงนี้ก็ไปพิจารณาดูขั้นขาดละหมาดเวลานึงเนี่ยถ้ารู้โอ้ยวะนี่เดินไปเดินมาไม่ค่อยจะละหมาดเลยเราก็พิจารณาของเราอะนะเอาคนอื่นดีกว่านะคนที่เราคิดว่าน่าเชื่อถือได้นะเอามาเป็นพยานไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ซ้อไม่ใช้ไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่นบีบอกว่าหลังจากฉันแล้วจะมีกลุ่มชนพวกนี้เกิดขึ้นคนที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นพยานที่ดีการเป็นแบบอย่างที่ดีแต่เสนอตัวเองที่อยากจะมาเป็นนะครับกลุ่มชนที่สองที่นบีบอกหลังจากนั้นว่ายาคูนูนะวะลายุตมารูตามานูนเห็นไหมก็คืออะไรคนที่เป็นเคียนะคนที่ชอบหลอกลวงเป็นผู้บิดผิวและเป็นคนที่ไม่ได้มีอามานะไม่มีการไว้วางใจ
คนพวกนี้นี่เกิดขึ้นนบีบอกกลุ่มชนลุกยุคหลังจาก300ปีแล้วจะมีกลุ่มชนพวกนี้เกิดขึ้นพอมองมาในยุคปัจจุบันเพียบเลยเห็นไหมครับการหลอกลวงนะการพูดจาโกหกเห็นไหมการไม่มีอามานะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับคนในยุคต่อมาลักษณะต่อมาก็คือวายันซูรูนะวะลายูฟูนวะลายูฟูนนะครับคนลักษณะต่อมาที่นบีบอกว่าหลังจากกลุ่มชนที่ดีที่สุดแล้วจะมีกลุ่มชนพวกนี้เกิดขึ้นก็คือคนที่ผิดคำสาบานคนที่ผิดสัญญาเห็นไหมผิดคำผิดสัญญาเห็นไหมครับอีดาเวลาลักษณะหนึ่งของคนมุนาฟิกเป็นไงเวลาพูดแล้วชอบเห็นไหมเวลาถูกไว้วางใจแล้วก็ชอบบิดพิ้วเวลาให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ผิดสัญญากับเขานะเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ก็ต้องปรับปรุงนะครับนะยุคนี้เกิดขึ้นเยอะนบียืนยันไว้แล้วข้อที่4ต่อมาคือวายุสฮารูนะฟีฮิมุนซะมันโอ้อันนี้นี่เห็นไหมยุคสุดท้ายยุคต่อมาหลังจากฉันเนี่ยเป็นยุคที่ความอ้วนท้วนความสมบูรณ์ของคนมันเกิดขึ้นอ้วนท้วนตรงนี้เนี่ยเขาให้ความหมายเนี่ยไม่ใช่ว่ากินดีอยู่ดีไม่ใช่หนึ่งในนั้นก็เช่นเดียวกันการกินดีอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าอะไรนะการบริโภคมากจนเกินไปเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นคนรักสบายเห็นไหมคนรักความสะดวกสบายรักสิ่งที่มันมีเครื่องในความสะดวกมากจนเกินไปนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคนในยุคสุดท้ายเห็นไหมซึ่งมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้เช่นเดียวกันระบุนบีบอกว่างี้ซาลาซูคิซอลินตูริซุลกอสวะตันฟิลกอนบีนบีบอก3อย่างนี้มันจะเป็นเค้าเรียกอ่ะเป็นทายาทหรือเป็นเหตุที่จะนำให้เราไปสู่การเป็นกุสวะตุนกุลูบก็คือการทำให้หัวใจมันมืดบอดเป็นทายาทของการที่จะทำให้หัวใจมันมืดบอดนบีบอกแค่3ข้อ1ก็คืออะไรฮุบบุตตออามมาชาอัลลอฮ์การรักกินเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงไปดูสิเรื่องกินอันดับหนึ่งคนไทยไปฮัทในเรื่องกินอันดับหนึ่งเรื่องกินจริงๆนักเรียนเนี่ยครูมูเนี่ยไปโรงเรียนไปเรียนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนักศึกษาเนี่ยไม่ขนอะไรหรอกขนของกินอย่างเดียวเสื้อผ้าเดี๋ยวไปซื้อเอาเพราะไปนู่นก็หน้าหนาวแล้วเขาเสื้อหนาวเดี๋ยวไปซื้อเอาของกินก่อนน้ำพริกไม่มีไอ้นู่นไม่มีเอาไปหมดพริกแห้งกะปิเอ้ยครับตะคงตะไคร้เอาไปให้หมดเลยรักกินรักจริงๆเลยชอบกินเหลือเกินใช่ไหมเดี๋ยวไปปักหมุดตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้ตามล่าหาความจริงไปหมดเลยกินทุกที่ฮาลาลเต็มเลยกินหมดเลยรักกินจริงๆนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราผูกพันมากหัวใจมืดบอดเยอะครูมูเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินกันหรอกกินเราก็ต้องกินประทังนั่นแหละกินให้มันนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าไปอะไรกับมันเยอะในเรื่องของการกินสองนบีบอกว่าอะไรไปไหนละฮุบุนเนามีอ๋อเนาะนบีบอกชอบนอนโอ้คนที่หัวใจมืดบอดเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสียหายคือคนชอบนอนชอบนอนนอนเก่งเขาให้นอน8ชั่วโมงเรา12เห็นไหมนอน8ชั่วโมงเรา9ชั่วโมงเอาให้มันเต็มเดี๋ยวมันไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนนอนน้อยก็ไม่ดีนอนมากก็ไม่ดีนอนพอดีชอบนอนตรงนี้หมายความว่ายังไง1นอนในช่วงเวลาที่ไม่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาช่วงหลังซุบฮีนี่เขาไม่ให้นอนนะครับช่วงหลังอัสรีนี่ไม่ให้นอนก่อนอิชาเนี่ยไม่ให้นอนนี่การนอนที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาหลังซุบฮ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์มาโปรยเราะห์มัตอย่าเพิ่งนอนให้มันพ้นไปก่อนหมดอิชรอกไปก่อนแล้วค่อยนอนนะครับแล้วค่อยนอนไม่ใช่จะนอนตะพึดเลยละหมาดซุบฮ์จะนอนไม่น่ารอไปก่อนบางทีก็มีบ้างนะครับเราก็มีถ้าไม่สบายนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอย่าให้นางทำเป็นนิจศีลไม่ดีหลังอัสรี
นะนอนช่วงนี้เนี่ยช่วงตะวันทับตานะครับเป็นช่วงเป็นการนอนที่นบีห้ามด้วยหลังอัสฮัรเพราะช่วงนี้จะทำให้โรคมันเกิดขึ้นเยอะการมีโรคไปไข้เจ็บเนี่ยฮุบุดนมนอนมากไม่ดีหลังมักริบไม่ใช่เนี่ยก่อนอิชาเขาไม่ให้นอนก่อนละหมาดอิชาไม่ดีเดี๋ยวมันจะพลาดใช่ไหมมักริบแล้วไปนอนไม่เอารอไปก่อนรออิชาไปก่อนนะดีกว่าเพราะนั้นนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นวิทยาทานนะครับหลังอัสฮัรอย่าไปนอนพักผ่อนไม่ได้แต่นอนที่ดีที่สุดก็คือนอนกอยลูละที่เราเรียกกันในตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือการนอนช่วง 11:30 กำลังเลย 11:30 เที่ยงไปแล้วหรือหลังดูรี่แป๊บนึงนี่นอนดีช่วงนี้พักสายตาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีเรี่ยวมีแรงต่ออันนี้นอนดีนบีจะนอนในช่วงนี้แหละเด็กฮาฟิซเนี่ยเขาจะให้ช่วงเวลาพักเนี่ย 11:30 ไปแล้วก่อนซูฮุดแป๊บนึงเขาให้พักผ่อนบางคนก็งีบซะหน่อยหนึ่งเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองพัฒนาการนะครับสมองพัฒนาการแต่ว่าไม่ใช่ว่าครูโมบอกงี้ปุ๊บได้เวลากูจะนั่งนอนแต่พื้นแต่พื้นไม่ทำงานไม่ใช่นะงานก็ทำไปแต่ถ้ามีเวลาก็ให้เรารู้ไว้ก่อนนะครับว่าแล้วนอนช่วงหลังดูรี่สักแป๊บหนึ่งก็ดีเห็นไหมงีบสักหน่อย5-10 นาทีเห็นไหมแต่กลัวจะงีบสัก2-3 ชั่วโมงนี้นานเกินไปไม่ดีนะครับรักสองอย่างแล้วนะนบีบอกต่อมาอีกนะอีกไงอ้าวหายไปไหนนะฮุบบุนรอฮะการรักประเภทที่3นะอันนี้เป็นฮะดีษมัรฟูอะแล้วกันนะครับการรักประเภทที่3คือการรักความสบายนี่ตรงกับฮะดีษนบีเมื่อกี้เลยการรักความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้กุสวะตุนกุลูบหัวใจมันมืดมันมีเขาเรียกมันมีเครื่องปิดกั้นไม่ดีเดี๋ยวนี้เป็นไงความสะดวกสบายของเราเป็นไงรักไหมถามคุณมูรักไหมรักชอบเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนู้นก็อย่างนี้บ้านเราเนี่ยยิ่งประเทศไทยเนี่ยชอบการเดลิเวอรี่การบริการแบบอยู่บ้านเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเห็นไหมเทคโนโลยีที่ออกมาเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้มีส่วนเหมือนกันเห็นไหมไม่อยากอะไรนะไม่อยากกวาดบ้านใช่ไหมไม่อยากใช่ไหมไปซื้อมาไอ้เครื่องนั้นน่ะเครื่องที่เป็นกลมๆใช่ไหมแล้วก็สั่งมันเลยมันก็ไปตามทางของมันเลยแล้วก็นั่งสบายแหละเห็นไหมนั่งไดเล็บไปไอ้เครื่องมันก็ทำของมันไปแย่ๆนะครับการรักความสะดวกสบายและก็อื่นๆอีกมากมายในเรื่องของการทำอิบาดัตด้วยบางทีเนี่ยเราอยากสะดวกสบายมากเกินไปเพราะบางทีแล้วเนี่ยเขามองในหลายมุมนะรักพวกนี้บางทีเนี่ยถ้าสะดวกสบายเนี่ยมันก็จะทำให้ทำอิบาดัตได้ง่ายนะดีแต่บางทีมันก็จะไม่ได้แค่เล็กมันไม่เข้มข้นมันไม่ได้การมุญาฮะนะการพยายามเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งหน่อยอย่าทุ่มเทให้กับเรื่องพวกนี้มากเกินไปเพราะนั้นฮะดีษนบีเลยยืนยันไว้นะครับว่าทำไมว่ายกคนในยุคหลังจาก300ปีไปแล้วรวมมาถึงของเราด้วยเนี่ยจะเป็นยุคที่มีชอบความสะดวกสบายชอบความเกียจคร้านมันเป็นยุคที่มีแต่ความอ้วนท้วนสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์เห็นไหมมันสบายแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรและมันจะเป็นเหตุของโรคกินมากก็ขี้เกียจเห็นไหมครับกินเยอะก็ไม่ดีกินไม่แบ่งกระเพาะเลยก็ไม่ดีอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องหลีกห่างนะครับในทั้งหมดเลยที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งในคำพูดในบทเรียนที่เรื่องของกัมบรรดาซอฮาบะนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้เกียรติแล้วก็ปกป้องเขานะครับและอายะห์กุรอานก็ยืนยันกับเขาด้วยนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาในการประกาศของศาสนาของท่านนบีการพยายามของบรรดาซอฮาบะนะอัลเลาะห์ตะอาลาสรุปนะในอายะห์นึงของอายะห์กุรอานไว้ก็คือซาลิกะลิมัลคอชิยร็อบบะคนพวกนี้เขามีลักษณะหนึ่งที่น่าเกรงขามมากกว่าคนในยุคปัจจุบันก็คือเขาเป็นคนที่กลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกลัวในที่ลับและก็ที่แจ้งเห็นมั้ยครับกลัวทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นมั้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ซอฮาบะห์เขามีลักษณะแบบนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องอีหม่านศรัทธาและกับรัก
บรรดาซอฮาบะห์พร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาเนี่ยอย่างมากที่สุดถ้ามีหะดีษมาถูกกำกับสุดท้ายมาพอดีอาจารย์มาพอดีผมให้พักแป๊บเดียวอาจารย์จะขึ้นเลยหรือก็พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนนะพักเบรกก่อนคำพูดหนึ่งนะครับสุดท้ายพอพูดถึงความกลัวพอดีจริงๆยังไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มานะแต่เอาเรื่องนี้ละกันความกลัวนะคำพูดหนึ่งของท่านไซนาอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านไซนาอุสมานเนี่ยท่านไซนาอุสมานบอกว่าอะไรอินนัลมุมินีนาฟีซิตติอัลวะอิมินัลคอฟฟินะท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุมินทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมีความกลัวไว้6ข้อการกลัวตรงนี้จะต้องเก็บไว้ในตัวเราเนี่ย6ข้อนะครับข้อที่1สิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังความกลัวให้เกิดขึ้นกับตัวเรามากที่สุดเพื่อที่เราจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างดีที่สุดข้อที่1ก็คืออะไรอาฮาดูฮามันกีบาลิลลาฮีอัยยะคูซะมินฮุลอีมานะเราต้องสร้างจิตสำนึกว่าเราต้องกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะยึดเอาอีหม่านของเราไปต้องสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีด้วยเมื่อมีความหวังแล้วก็ใส่ความกลัวไปด้วยเราต้องกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเดี๋ยวจะยึดเอาอีหม่านของเราไปเพราะการกลัวแบบนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราไม่กล้าที่จะไปทำในสู่สิ่งที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ดีงามไม่ได้ทำไม่ดีเดี๋ยวอีหม่านจะถดถอยเห็นไหมต้องกลัวหน่อยไม่ได้นะทำแบบนู้นไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องกลัวนะครับสองกลัวประเภทที่สองก็คือมิลกิบริลฮาฟาซอติอัยยักตูบูอาเลฮีมายุฟตาดอฮูบิฮียามันกิยามติต้องกลัวนะเราต้องสร้างความกลัวว่าเราต้องกลัวว่าเดี๋ยวมาเลกัสเนี่ยจะจดบันทึกความผิดพลาดของเราและไปประจานเราในวันกิยามะเราต้องกลัวด้วยต้องสร้างความกลัวนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแม้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีเหตุเวลาเราทำอะไรถ้าเราไม่นึกถึงพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำมันอย่างง่ายดายไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครรู้หรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแต่ละรู้มันเลยกัดจดอยู่รอกีบุญวาตีดุนเนี่ยจดอยู่การกลัวแม่ที่สามก็คือมินกิบริชัยตอนี่ไอยุบตีละอามาแล้วหูกลัวเวทที่3ก็คือการกลัวว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะมาล่อลวงเราทำให้เรานั้นปฏิบัติอามานที่ไม่ดีงามให้อามานที่ซอแล้วเนี่ยมันเสียไปเห็นไหมชัยฏอนมันหลอกนะเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนเนี่ยมันหลอกเก่งหลอกจังเลยหลอกจังเลยหลอกหนึ่งหลอกให้เราชีริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนเราไม่ชีริกแน่นอนนะครับสองเมื่อไม่ได้ปุ๊บท่านี้เข้ามาสู่และขบวนการหลอกให้ทำดีเยอะๆจะได้มีริยะหลอกให้อะไรหลอกให้ทำขอมูบาเยอะๆเห็นไหมหลอกให้ทิ้งสุนัตหลอกให้ทิ้งนู่นทิ้งนี่หลอกหมดเลยมันล่วงล่อหลอกหมดเลยเราก็ต้องพยายามไว้นะคงไว้ในอิบาดะห์ที่เราทำไว้สม่ำเสมอการกลัวเป็นที่สี่ก็คืออะไรมินเกเบลินมาลิกินเมาตีอายะคูซาฮูฟีกอฟเลตินบักตะเราต้องพึงระวังตรงนี้การกลัวตรงนี้กลัวว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมันเขาจะมาดึงวิญญาณของเราในขณะที่เรากำลังหลงลืมอยู่แบบฉับพลันด้วยนะครับแบบมุฟาจาอะห์ด้วยฉับพลันด้วยไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับไม่มีสาเหตุของการตายเลยเดี๋ยวนี้ตายแบบฉับพลันเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับให้มันมีอามานอิบานะห์ที่ติดตัวเราเอาไว้ด้วยนะครับกลัวประเภทที่4กลัวประเภทที่5มินกิบริดดุนยาอัยยะตัรรอบิฮาวะตัชวะตัชฆอลฮูอะนิลอาคิเราะห์ต้องกลัวอันนี้สำคัญนะครับกลัวว่าพึงระวังอย่าให้ดุนยามันล่อลวงเราและจะทำให้เรานั้นหลงลืมอาคิเราะห์การลืมตรงนี้ต้องสร้างเอาไว้นะครับดุนยาก็คือมาตาอุฮาก็คืออะไรมาทำให้เราเชยชมกับมันสวยงามกับมันไม่ได้เลยอยู่ดุนยาเนี่ยอย่าลวงกับมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับ
บ้านดุนยาไม่ใช่บ้านที่เราอยู่จริงๆไม่ใช่บ้านที่เราอยู่จริงๆนะครับนู่นสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลานู่นเป็นบ้านที่เราจะต้องอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเราไปเตรียมพร้อมเฟอร์นิเจอร์เอ่ยของตกแต่งเอ่ยไปเตรียมไว้นู่นเอาไปไว้ในอาคิเราะห์ดีกว่ามันถาวรและมั่นคงด้วยนะครับอย่าให้ดุนยาเนี่ยมันลวงหลอกเราจนเกินไปนะครับข้อที่6ต่อมาก็คือสุดท้ายมินกะบิลินอะห์ลีวัลอิยาลีไอยัชตะกิลบิฮิมฟะยัชตะกะลูนะฮูอันซิกริลลาฮิตะอาลานะครับรวมด้วยนะครับกลัวครอบครัวคนที่เรารับผิดชอบเห็นไหมคนที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยกลัวว่าเขานั้นจะมาดึงเราให้เรานั้นหันเหออกจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาความหมายตรงนี้นะครับสิ่งที่อายะห์กุรอานบอกหรือในอายะห์กุรอานหรือในหะดีษนบีพูดไว้โดยรวมๆสรุปนะเขาบอกว่าฟิตนะห์ข้อนึงที่มันจะส่งผลในการดำเนินชีวิตของเราก็คือทรัพย์สินและครอบครัวอันนี้สำคัญทรัพย์สินและครอบครัวเพราะทรัพย์สินและครอบครัวเนี่ยถ้าเราไม่เอามาไว้ในกรอบที่อิสลามกำหนดนะทรัพย์สินและครอบครัวจะดึงเราออกไปเมือนเลยนะครับบางตังไม่มีทำโอซี่เห็นไหมทั้งที่เราไม่ดำเนินถึงเลยในการที่เราจะต้องใกล้ชิดต่อลอตาลาไม่ได้นะได้เวลาละหมาดแล้วไปละหมาดซะไม่เอาเห็นไหมครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเราให้ออกไปหันเหออกจากการรำลึกถึงลอตาลาแล้วก็หลีกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่คือความกลัวที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นสร้างให้เกิดขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เรายังให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาครอบงำเรานะครับเวลาเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลักวิชาเตาฮีดในเรื่องของหลักการศรัทธาก็สำคัญด้วยนะครับว่าเราจะต้องยึดมั่นนะครับตั้งแต่ที่เรารู้จนเราชีวิตออกจากร่างไหมแล้วก็ห้ามเครือบแคลงสงเครือบแคลงและก็สงสัยในการมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยึดมั่นอย่าง 100% นะครับบางคนชอบบ่นนะนิดนึงไม่ทำดีตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีหนึ่งอัลลอฮฺอย่าบ่นเลยแบบนี้นะครับอย่าบ่นนะครับสิ่งต่างเหล่านี้จะบั่นทอนอิบาดัตของเราอย่างสิ้นเชิงนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอีหม่านที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ให้มีกำลังในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนเลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวัลลอฮุอะลัมซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิ